ทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะครับยังอยู่ในเรื่องคอสเพย์อยู่ผมรู้สึกว่าผมตามเรื่องนี้แบบจริงจังมากถึงผมจะบอกคุณผู้ชมว่าผมดูผ่านๆก็ตามทีนะครับผมไม่รู้ว่าคุณคนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปอ่านบทความของเขาเขียนบทความเลยด้วยเขียนบทความลงใน Facebook ของเขาอ่ะตอนแรกผมไปอ่านแล้วผมก็เฮ้ยสนน่าสนใจว่ะมันดูเป็นเรื่องที่แบบเรื่องธรรมดาแต่มันมีสตอรี่ด้วยแต่พอผมอ่านไปทั้งหมดแล้วผมก็กลับมามองกับตัวเองแล้วก็คิดว่ามันใช่เหรอวะไอ้เหี้ยมันใช่เหรอวะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะคุณผู้ชมเขาเขียนประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในวงการคอสเพย์เนี่ยก็จะพบว่าเลเยอร์ก็คือคนคอสเพย์นะครับเขาเรียกว่าคอสเพเยอร์หรือเรียกว่าเลเยอร์ก็ได้เรียกสั้นๆนะครับผมเลเยอร์เนี่ยจะมีคลาสต่างๆรวมถึงคลาสของพ็อปแล้วก็วันนี้ตัวเขาจะมาอธิบายให้ฟังว่ามีคลาสอะไรบ้างคอสเพเยอร์มีคลาสด้วยคุณผู้ชมมีคลาสด้วยคือมีระดับชั้นอะชนพูดง่ายๆเหมือนชนชั้นเลยนะผมไม่ได้เหยียดนะแต่พูดตรงๆว่าพอพูดคำว่าคลาสเนี่ยมันเป็นการแบ่งระดับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งครับเลเยอร์เบสิกก็คือในคลาสนั่นจะเป็นคลาสระดับแรกที่ตัวเราเนี่ยจะได้รับหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นนักคอสเพย์แบบเต็มตัวซึ่งผู้คนในคลาสเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะไปคอสเพย์ทางด้านไหนนะครับสองเอ็กซ์คลูซีฟเลเยอร์ที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะอยู่ด้อมไหนนะครับก็คือรู้ว่าจะไปคอสด้านไหนเช่นอาจจะเป็นผมถ้าผมรู้สึกว่าผมจะไปกับนารูโตะผมก็จะอัพคลาสกลายเป็น exclusive layer นั่นเองคือก็ต้องบอกว่า exclusive layer เนี่ยก็จะลงทุนไปกับด้อมนั้นด้วยความชอบอย่างมากซึ่งชุดคอสเพลย์ของเขาเนี่ยก็จะยังไม่มีมูลค่าที่สูงมากนะจะสังเกตได้จากการที่พวกเขาใส่ชุดมางานคอสเพลย์แต่ไม่ได้ขึ้นประกวดหรือกิจกรรมบนเวทีเฮ้ยอันนี้เริ่มติดแล้วพออ่านไปอันนี้เริ่มติดแล้วคือผมรู้สึกว่าพอมองข้ามเรื่องชนชั้นไปก่อนนะมองข้ามเรื่องที่ว่าแบ่งคลาสไปก่อนนะชุดคอสยังไม่มีมูลค่าสูงมากผมรู้สึกว่าชุดคอสจริงๆมันก็มีพื้นฐานของมันนะครับเช่นแบบว่าบางชุดที่มันนิยมหน่อยเช่นแบบใหญ่บะดาบแค่ศูนย์คุณก็หาชุดคอสได้ง่ายถ้าคุณหาได้ดีบางละอาจจะเป็นหลักร้อยอะไรพวกนี้นะครับถ้าพื้นฐานก็จริงผมดูถ้าเกิดชุดครบเซตพื้นฐานหลักๆส่วนใหญ่มันคือพันกว่าพันต้นเว้นแต่ว่าจะมีวิกมีอะไรเพิ่มก็แบบบวกราคาขึ้นไปรู้สึกว่ามันมีราคามาตรฐานของมันอยู่แล้วมันน่าจะใช้คำว่ามีชุดที่ยังไม่มีมูลค่าสูงมากเท่าไหร่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่แบบใส่ชุดที่บอกว่าไม่ได้แพงมากแต่สังเกตได้ว่าคนคัดเนี้ยจะไม่ขึ้นประกวดหรือทำกิจกรรมบนเวทีอันนี้ผมว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าผมก็เห็นคนที่เขาแต่งคอสเพย์อารมณ์แบบคนคอสเพย์ที่แบบแต่งเหมือนคอสเพย์ทั่วไปที่ไม่ได้พ็อปเวอร์วังอลังการผมก็เคยเห็นเขาขึ้นไปประกวดบนเวทีอันนี้น่าจะเริ่มไม่ใช่แหละนะครับอันดับ3 Ghost Layer อันนี้ข้อนี้ผมสนใจ Ghost Layer Layer ที่ทำหน้าที่คอยซัพพอร์ต Layer ด้วยกันไม่ได้ลงผลงานด้านคอสเพย์บ่อยอาจจะแบบหลายๆเดือนลงทีนะครับหรือว่าลงตามงานอีเวนต์เท่านั้นไม่ค่อยได้โผล่ไปทุกงานตามจับตัวได้ยากอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มอันนี้ผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าตกลงว่าโค้ดเลเยอร์ที่เขานิยามเนี่ยเป็นคนบริบทประมาณไหนแต่ในโอ้โหผมนึกถึงประมาณแบบว่าเพื่อนของคอสเพย์ที่ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ป่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้แต่งคอสเพย์อันนี้ผมไม่รู้นะคุณผู้ชมผมคิดว่าเป็นประมาณนั้น4 Soldier Layer Layer ที่อยู่ในด้อมทหารนั่นเองพวกนี้จะไม่ได้ไปโผล่ทุกงานหากเจอก็ชวนถ่ายรูปได้พอไม่ได้มีโอกาสเจอพวกเขาบ่อยๆบางงานก็ไม่ให้พวกเขาเข้านะครับแล้วก็ชุดคอสเพย์ของพวกเขาจะมีมูลค่าสูงกว่าปกติด้วยนะโซนเยอร์เลเยอร์อันนี้ผมถ้ามองในประเทศไทยนะครับเท่าที่ผมรู้มาผมรู้จักนะก็คือหมายถึงว่าแต่งคอสเพย์เป็นทหารนะแล้วก็ไปอยู่ตามงานคอสอันนี้เคยเจอบ่อยด้วยถ้าเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนจะเจอไม่น่านานขนาดนั้นประมาณปี2ปีก่อนจะเจอบ่อยนะครับเพราะทุกงานจะมีหมดแต่ว่าด้วยความที่ว่าบ้านเราเริ่มแบบช่วงปีหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีคดีมีเรื่องความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับเลยทำให้กลายเป็นว่างานคอร์สแล้วมีคนที่แต่งตัวเป็นทหารแล้วถือปืนอ่ะมันเลยดูทำให้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่สำหรับผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่อยู่ในงานบางคนนะครับก็เลยว่าช่วงนี้จะหายากมากๆสำหรับคนที่คอสเพย์แต่งทหารแบบเต็มยศเข้าไปในงานแบบคอสเพย์อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนเจออยู่นะฮะแล้วบอกว่าชุดของเขามูลค่าสูงกว่าปกติไหมผมมองว่ามันจะไม่ใช่ชุดคอสเพย์โดยสิ้นเชิงเลยครับมันเหมือนจะเป็นชุดที่เขาเอาไว้ใส่เล่นบีบีกันไปเลยอะที่ผมพอเข้าใจนะแต่ว่ามันก็มีหลายแบบเกี่ยวกับการคอสเพย์เป็นทหารเช่นแบบแต่งเป็นทหารที่ย้อนยุคอะไรแบบนี้ก็จะเป็นชุดอีกแบบนึงแต่ที่ผมเห็นและผมนึกออกถ้าใช้คำว่าเลเยอร์ทหารเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกที่แบบแต่งเป็นหน่วยคอมมานโดอะไรพวกนี้คุณผู้ชมแล้วก็แบบมีชุดปกติที่แบบสามารถหาซื้อได้ตามพวกร้านบีบีกันหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ทหารทั่วไปอะไรพวกนี้นะครับแต่ถามว่าราคาสูงไหมก็สูงอยู่นะครับบางชุดบางตัวธรรมดาก็ดูเป็นพันเหมือนกันนะอันดับ5ครับเลเยอร์รีเจนต์
โหรีเจนเลยอ่ะคือตำนานเลยนะเป็นเลเยอร์ที่เรียกได้ว่าลงทุนกับการคอสการเต้นหรือการร้องเพลงอย่างจริงจังมากๆซึ่งพวกนี้เปรียบได้ดังกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์เลยล่ะเขาพิมพ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์แบบสิทธิ์แบบสอเสือสลิดทหารศักดิ์สิทธิ์ที่นี่วะไม่น่าใช่แถมชุดของพวกเขาแต่ละคนจะมีมูลค่าสูงเหมือนกับชุดพวกคอสเพลย์ทหารแต่มีความงดงามอลังการแบบปังตอนแรกใช้คำว่ารีเจนเลเยอร์ผมนึกว่าเป็นคนที่คอสเพลย์แล้วอยู่ในวงการมานานหลายปีมากกว่านะเขาใช้คำว่ารีเจนอะมันเป็นรุ่นแบบตำนานมากกว่าแต่ในความหมายที่เขาพิมพ์เนี่ยจะเป็นในความหมายของคนที่จริงจังแล้วก็แต่งชุดอลังการซึ่งผมเคยเจอคุณผู้ชมนะแบบที่ว่าเพิ่งเริ่มงานคอสได้ประมาณครั้ง2ครั้งอะแบบคอสเดิมไม่ได้ถึงปีแต่ว่าชุดอลังการก็มีเหมือนกันนะผมเลยรู้สึกว่าถ้าจะใช้คำว่ารีเจนเนี่ยควรจะเป็นคนที่เขาคอสเพลย์มานานแล้วมีประสบการณ์มากกว่าเปล่าวะแล้วก็ผมมองว่าการตัดสินเขาที่ว่าชุดราคาแพงกว่าชุดพ็อกเยอะกว่าจะแบ่งคาสกันเป็นอันนี้ผมว่าก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ายังไงก็ตามอ่ะผลงานการคอสมันมีเสน่ห์ของแต่ละคนคุณผู้ชมการที่เราจะคอสเพลย์ดีไม่ได้หมายความว่าชุดคุณแพงชุดคุณดูพร็อพเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับบางคนแต่งธรรมดาง่ายแต่ว่าพรีเซนต์ความเป็นตัวเองกับความเป็นตัวละครนั้นออกมาได้ดีอ่ะก็โอเคนะอันนี้คือผมว่าเป็นจุดหลักสำคัญของการคอสเพลย์และคุณต้องมีความสุขในการแต่งคอสเพลย์ด้วยอันนี้สำคัญที่สุดนะครับผมอันที่6ท็อปเลเยอร์อันนี้คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับท็อปเลเยอร์เป็นคลาสสูงสุดของเลเยอร์เรียกได้ว่าพวกเขาคือดีที่สุดแล้วคลาสนี้จะเป็นเลเยอร์ที่สามารถทำพ็อปเองได้แต่งหน้าเองได้พรีออเดอร์ของจากจีนได้สามารถตัดชุดเสื้อผ้าคอสได้เองรวมถึงการมีความสามารถในด้านการแสดงด้วยซึ่งน้อยคนที่จะมักมีในด้านนี้นะครับเขาก็บอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความคิดส่วนตัวของตัวเขาล้วนเราสามารถนำไปปรับใช้ได้พอมาอ่านข้อหลังๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆแหละที่ผมอ่านมาทั้งหมดอ่ะมีที่ผมเห็นด้วยกับเขาว่ามันค่อนข้างจริงอย่างที่เขาพิมพ์บอกก็คือเรื่องของเบสิกเลเยอร์กับเรื่องทหารที่คอสเพลย์ที่เหลือผมรู้สึกว่ามันยังดูคลุมเครืออยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าการคอสเพลย์มันไม่จำเป็นต้องแบ่งคลาสกันอันนี้คือเป็นประเด็นที่มีคนถกเถียงกันใต้คอมเมนต์แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าเขารู้สึกว่าการคอสเพลย์มันคืองานอดิเรกหรือว่าความชอบส่วนตัวของแต่ละคนไม่จำเป็นที่จะต้องมาแบ่งชนชั้นหรือว่าแบ่งคลาสว่าคุณอยู่ในระดับไหนผมอยู่ในระดับไหนของการคอสเพลย์รู้สึกว่าไม่จำเป็นผมมองเหมือนกันว่ามันก็ไม่จำเป็นเหมือนกันถูกป่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคลาสเนี้ยขึ้นมาแล้วผมมองตัวเองว่าเฮ้ยโอเคผมเป็นเบสิกแล้วมันไงต่อวะมันจะเกี่ยวอะไรกับการคอสเพลย์ของผมเพราะว่าไงมันก็เป็นความชอบส่วนตัวของผมถูกปะคือถ้าเกิดมีคลาสขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องทำไงผมก็ต้องอยากที่จะไต่ระดับคลาสไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เกมนะเว้ยมันเป็นงานเด่นส่วนตัวของแต่ละคนอ่ะมันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไต่คลาสจนไปอยู่จุดสูงสุดถูกปะแต่ถึงคุณจะทำก็คือแบบมันก็เป็นในเรื่องของความชอบส่วนตัวอยู่ดีทางด้านการคอสเพลย์ของแต่ละคนมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคลาสมาแบ่งกันอ่ะว่าคุณเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่ายังไงถ้าเกิดว่าเราชอบในงานคอสเพลย์หรืออะไรจริงๆอ่ะอนาคตเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยตัวของเราเองนะครับไม่ต้องแบ่งระดับคลาสหรอกที่พูดตรงๆไม่ต้องแบ่งระดับคลาสหรอกนี่ผมขออ่านคอมเมนต์นี้หน่อยนะผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะครับขออนุญาตเขาบอกว่าอันนี้ไม่เห็นด้วยทุกชุดมันจะมีมูลค่าเกินหลักร้อยอยู่แล้วเคยเห็นชุดถูกๆราคาหลักร้อยถึง200หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มือสองมันก็ไม่มีนะครับแล้วก็เขาจะขึ้นหรือไม่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับชุดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งนั้นแล้วก็บอกว่าจริงๆมันเอามาแบ่งคลาสไม่ได้อย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับซึ่งเนี่ยผมก็มองเหมือนกันว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วมันมีข้อนึงที่เขาไม่ได้เขียนตรงตัวนะคุณผู้ชมแต่พออ่านแล้วมันจะให้ความหมายแบบนั้นให้ความหมายในความที่ว่าถ้าชุดคุณหรูชุดคุณราคาแพงคุณคือระดับสูงซึ่งผมมองว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวเลยเว้ยถามว่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวด้วยไหมประสบการณ์แต่ละคนนะครับคุณผู้ชมมันจะทำให้ตัวของตัวคนนั้นตัวของบุคคลส่วนตัวพัฒนางานคอร์สไปเองแต่ละคนมันไม่จำเป็นจะต้องเอาเรื่องคลาสเข้ามาเกี่ยวเลยว่าคนคอสมา5ปีงานจะดีสู้คนคอสมา8ปีไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะครับเราไม่สามารถจำแนกได้แต่ละคนว่าอะไรเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมาจำแนกด้วยนะครับผมโอเคครับประมาณเท่านี้นะครับผมอย่างที่บอกครับคลิปนี้ไม่ทำมาเพื่อโจมตีใครอะไรยังไงนะครับผมเจอเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอามาเล่าเป็นเคสสตัดดี้เฉยๆแล้วก็เอามาแบ่งปันประสบการณ์คุณผู้ชมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเราจะไม่มีการล่าไม่หมดเกิดขึ้นนะครับเราจะพูดคุยกันอย่างสุภาพแล้วก็พูดตามความจริงแต่ละคนนะ
ครับแล้วก็คอมเมนต์ก็อย่างสุภาพด้วยเราจะไม่ด่ากันใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้ขอลองนะครับไม่ด่ากันนะครับอันไหนที่ผมเห็นว่าถ้าเกิดคอมเมนต์เกินขั้นไปที่มันดูรุนแรงเกินไปผมขออนุญาตลบคอมเมนต์นั้นนะครับผมคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องตองมินด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้พูดคุยท้ายคลิปนิดนึงผมไม่รู้ว่าเขาคอสเพย์หรือเปล่านะเพราะจากที่ผมไปส่องดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคอสเพย์คอสเพย์ผีอ่ะผมไม่อยากใช้คำนี้กันเพราะผมยังไม่รู้ว่าบริบทของคำนี้มันคืออะไรกันแน่แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นคำที่เขาตั้งขึ้นเองมั้งนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อนเลยว่าคอสเพย์ผีเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็มันไม่ผิดนะครับที่เขาจะบอกว่าเขาเป็นคอสเพย์ผีแล้วเขาจะทำอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่แค่ว่าที่ผมเอามาพูดเนี่ยเราอยู่ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมการที่เราทำมันลงไปมันไม่ใช่อย่างคลิปเนี่ยผมทำผมก็ไม่ได้ทำให้ผมดูคนเดียวนะผมรู้ว่ามีหลายคนนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราจะทำลงไปในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลายคนเขามาเห็นสื่อของเราแล้วก็แต่ละคนนี่ก็มีความคิดแตกต่างกันนะครับผมเลยกลายเป็นว่ามันก็เลยแบบมีเรื่องประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าบางอย่างที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่การที่คุณจะมาอวดเฉยๆว่าคุณอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันบางข้อความมันก็ทำให้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่คนจะคิดนะครับว่าอะไรยังไงผมก็ไม่ได้อะไรกับเขามากแต่ว่างงเหมือนกันว่าเอาจริงๆแล้วยังรู้สึกอยู่ว่าเขาเป็นคอสเพย์จริงๆหรือเปล่าผมรู้สึกติดอยู่คำหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเป็นคอสเพย์จริงๆแล้วมาพูดอ่ะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่เหมือนบางคนเขาก็บอกว่ามันคือการที่ว่าคุณไม่ใช่อยู่ในสายคอสคุณไม่ใช่คอสเพย์แต่คุณมาพูดถึงเรื่องการคอสเพย์อะไรอย่างเงี้ยเหรออันนี้ผมก็ยังพูดอะไรได้ไม่มากนะครับว่าอะไรยังไงแต่ว่าคือผมไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นผมโฟกัสแค่เรื่องสื่อที่เขาออกมาพูดแบบสาธารณะมากกว่าว่ามันไม่ได้กระทบแค่ตัวเขาคนเดียวคุณเข้าใจไหมคือพอคนพูดปุ๊บมันกระทบหมดเลยเป็นวงกว้างเลยครับเพราะว่ามันเป็นสื่อสาธารณะสื่อออนไลน์ทุกคนเห็นหมดนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นกรณีตัวอย่างนะครับ